ประวัติพักฮาซอนนักแสดงชาวเกาหลีใต้พักฮาซอนเกิดเมื่อวันที่22ตุลาคมปีคริสตศักราช1987หรือตรงกับปีพุทธศักราช2530เธอเป็นผู้หญิงที่มีส่วนสูง165เซนติเมตรพักฮาซอนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดงกุกสาขาโรงละครและภาพยนตร์ด้านชีวิตครอบครัวเธอแต่งงานกับนักแสดงหนุ่มระยูซูยองในปี2017และมีลูกสาว1คนค่ะพักฮาซอนอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานโดยมีผลงานการแสดงเรื่องแรกตั้งแต่ปี2005ในซีรีส์เรื่อง Love Needs a Miracle จากนั้นในปี2007ก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Capital Scandalปี2008มีผลงานซีรีส์เรื่อง Powerful Opponents Hometown Legends และ Dashful ปี2009มีผลงานซีรีส์เรื่อง I Can't Stop และในปี2010ก็มีผลงานซีรีส์เรื่องดังนั่นก็คือเรื่องทงอีจอมนางคู่บัลลังก์และในปี2011เธอก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง High Kick Season 3ปี2012มีผลงานซีรีส์เรื่อง Time Sleep Dr. Jinและในปี2013เธอก็มีผลงานซีรีส์ถึง4เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่อง Advertising Genius Retailback และซีรีส์เรื่อง Two Weeks เรื่องนี้ทำให้เธอได้พบรักกับระยูซูยองสามีของเธอนั่นเองค่ะและในปีเดียวกันนี้ก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Potato Star และ อีซังปี2014มีผลงานซีรีส์เรื่อง Three Days และเรื่อง Temptationปี2016ซีรีส์เรื่อง Drinking Solo หลังจากนั้นเธอก็พักงานการแสดงไปและกลับมามีผลงานการแสดงอีกครั้งในปี2019จากซีรีส์เรื่อง Love Affair in the Afternoon และในปี2020ก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Burst Care Center และเรื่อง No Thank You ปี2021เธอเป็นนักแสดงนำในซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนเรื่อง The Whaleนอกจากผลงานละครโทรทัศน์แล้วเธอก็ยังมีผลงานภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่องนะคะเริ่มจากปี2006เรื่อง APT ปี2007ภาพยนตร์เรื่องมาเตอร์ปี2008เรื่องฟูปี2010เรื่องจูมุนจินและ I Came From Busan ปี2011เรื่อง The Last Blossom และเรื่องแชมป์ปี2012ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Love Clinicและในปี2017ก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Midnight Runner และ Roman Holiday นั่นก็คือผลงานที่ผ่านมาและประวัติโดยย่อของพักฮาซอนเธอฝากผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วหลายเรื่องและได้รับรางวัลจากการแสดงมาแล้วหลายรางวัลและตอนนี้เธอก็มีผลงานซีรีส์ No Thank You Season 2ที่กำลังออกฉายอยู่ด้วยนะคะฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานของพักฮาซอนและเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ